ดหน้าจอวันนี้พบกับจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มสวัสดีครับผมจั๊กกะบุ๋มหน้าตาหนุ่มๆพอใช้ได้รายการเขาดีจริงๆทำแล้วผู้หญิงมาชอบมากมายนายโยงนันนงมีคนละสองนับพวงทำท้องสามเห็นจะได้ทำท้องเฮ้ยดาวร้ายในตำนานฤทธิ์ฤาชาผู้ร้ายเนี่ยมันแต่ละคนบุคลิกไม่เหมือนกันครับสมัยก่อนพี่พบผู้พินโยเนี่ยเขาก็ออกในทางหัวโล้นหัวโล้นแล้วก็โมโหทีไรก็เขาเลยโมโหก็จะรูปเขาจะมอบความเป็นผู้ว่าให้เองไหนไหนเนี่ยแล้วพวงทำแบบพี่พบนี่ไหนตรงนี้น้องน้ำหวานเดี๋ยวข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับแม่น้ำหวานโอ้หนักหัวเหมือนกันนะพี่เนี่ยและชอยเดอะซีรีส์ตอนเจ้าหญิงผมหอมโดนดันละมาไกลมากข้ามฟากตั้งแต่เดือนอ้ายแต่ฉันน่ะมาไกลกว่าเดินทางข้ามฟ้าตั้งแต่ปีกายฉันข้ามเขาตั้งหลายเครือฉันข้ามทางช้างเผือกมาตั้งล้านไมล์เออโอ้ยพอเออขืนใจกว่านี้สงสัยจะไปกาแล็กซี่นู่นมั้งผู้ชมเข้าสู่รายการจับอวดหน้าจอพวกเราสามหน้าเนี่ยนะจับอวดหน้าจอจะมาเจอกับท่านทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์เจอกันวันนี้มีข่าวดีมาบอกจะบอกท่านผู้ชมว่าเสียงนั้นจะดังในหัวใจคนไทยอีกครั้งกับการกลับมาของละครเวทีเรื่องที่ยิ่งใหญ่แห่งปีครับผมโหมโรงเดอะมิวสิคัลรีสเตทไร้รากไร้แผ่นดินตั้งแต่วันที่6ถึง22พฤศจิกายนนี้ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์สอบถามโทร022623456ครับครับแต่วันนี้เราฉ่อยหน้าจองเราจะมาจ้อกันเรื่องแนะนำหนุ่มๆว่าถึงวิธีหาเมียสำคัญนะการเลือกคู่ครองมองคู่ชีวิตมันต้องคิดกันแล้วคิดกันอีกเพราะว่าเราต้องไม่ใช่มาแค่เป็นเมียเดี๋ยวเขาต้องเป็นแม่ของลูกใช่ไหมเอามาจ่อกันเลยไหมเออเอาสิครับผมเออเงยชอยหน้าจอวันนี้พวกเรามีไอเดียไอเดียมีไอเดียมีคนแนะนำมาทางไลน์เราก็จัดไปอย่าให้เสียนะปกติเราจะร้องก่อนไลก่อนไลก็จะลงสระไอครับหรือผสมด้วยสระเป็นไออะไรเงี้ยนะวันนี้ร้องก่อนเลียครับวันนี้ไม่ปกติวันนี้ไม่ปกติเราจะบอกว่าชอยจะร้องก่อนไหนก็ได้เด็กๆสงสัยกันว่าถามว่านายย่องทำไมต้องลงสระไอตลอดจริงๆแล้วมันสะดวกกับการหาคำเล่นมุกเรียบร้อยไปได้เลยแต่ว่าก่อนเลี้ยก่อนเลียอะไรเงี้ยมันจะไปได้ยากได้แต่ก็ไปได้ไปได้ฮะได้ทุกคนจะหาเมียแบบไหนถ้าเรายังไม่มีเมียบอกเพื่อนเป็นเกร็ดความรู้การจะหาคู่มาเข้าเคลียเตือนไว้สักครั้งอย่าพลั้งเผลออย่าไปหาแดนเซอร์มาเป็นเมียเพราะเขาเต้นทั้งเดือนทั้งปีก็เพราะเขาเต้นแหละทั้งเดือนทั้งปีไม่มีและจะอ่อนเพลียแข็งแรงอยู่กับเราทะเลาะกับเราแบบว่างี่เง่าแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าตบมันทีแรกมันไม่เป็นไรถ้าตบมันทีแรกมันไม่เป็นไรเตรียมตัวตายได้เลยนะเนี่ยมันเตะเราคองแง่งแน่ๆถึงกับป้อแป้เป็นง่อยเป็นเปรี้ยโอ้โหแข็งแรงเดนเซอร์แข็งแรงไงเขาออกกำลังกายใช่ถ้าใครอยากฉลาดมีความรู้ก็ให้หาครูมาเป็นเมียอ๋อหาครูมาเป็นเมียนี่ก็อันตรายอยู่เหมือนกันเรื่องครูพวกฉันก็ไม่อยากจะเชียร์บังคับนักเรียนจนเคยตัว
ไอ้คนนะเป็นผัวก็กลัวจะเพลียบังคับให้เราทำการบ้านทำทุกวันทุกวันตายสิอย่างเงี้ยตายสิอย่างเงี้ยตายตายตายสิอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากให้ร่างกายสึกหรอเราก็หาหมอมาเป็นเมียถ้าเราเจ็บป่วยเป็นไข้เมียก็หายาให้เราเจี๊ยเราเจี๊ยแต่หากว่าเราปวดฟันเดี๋ยวมันก็ให้แปะโกเอียเข้าใจหาคำเลยอยากมีฐานะใหญ่โตให้หาสาวไฮโซเอามาเป็นเมียเอามาเป็นเมียถ้าอยากจะดังมีหน้ามีตาก็หาสาวดารามาเป็นเมียอยากมีเรื่องแล้วก็อยากจะเจ๋งหาสาวนักเลงมาเป็นเมียโอ้อยากอ้วนสมบูรณ์เป็นสุขให้หากุ๊กมาเป็นเมียถ้าอยากปลอดภัยในชีวิตก็อยากหาโปลิสมาเป็นเมียอยากทันสมัยวัยวุ่นก็หาสาววัยรุ่นละเอามาเป็นเมียถ้าอยากตายแบบไม่ต้องฟื้นให้หาเมียคนอื่นมาเป็นเมียเอจ้าเอจ้า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 น้อยแม่สองเหรนพี่เรนข่าวตอนข่าวร้อนเฮงเฮงข่าวเด่นเอาว่าเย็นนี้สองทุ่มกว่าแล้วพี่เป็นข่าวค่ำไหมใช่แล้วไอ้เพื่อนเกิดก็มาเจอกันอีกแล้วไงมาฟังข่าวก็ว่าสองเหรนว่าวันนี้จะเป็นเรื่องก่ออะไรวันนี้จะเล่าเออว่าข่าวร้อนสดสดร้อนแน่นอนได้ข่าวร้อนที่ว่านี้เฮ้ยแกมีข่าวก่ออะไรคืองี้ตะหมานแกขี้เมาทุกค่ำเช้าแกก็เมาได้เมื่อวานเดินเมาเซทุรักทุเลเฮ้ยบ้านกูอยู่ไหนหาบ้านเนี่ยบ้านอยู่ไหนระหว่างทางเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยแวะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไก่สั่งก๋วยเตี๋ยวร้อนๆสักหนึ่งถ้วยเขากำชับด้วยเฮ้ยเอาเร็วๆไวๆคนเมาอะเร็วๆไวๆได้ก๋วยเตี๋ยวมานะก็ลืมเป่าแกเมาแล้วจะเป่าทำไมเอาก็นั่นไงมาร้อนเออว่าช้อนแรกลิ้นแทบแตกพองแทบตายอาการเมาหายไปทิ้งเดินต้องดิ่งกลับบ้านไปก็เลยเป็นข่าวร้อนแม่มันร้อนจนได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครเมามาอย่าสั่งก๋วยเตี๋ยวไก่ใช่ไหมเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวมันอยากตะมาไม่อยากก๋วยเตี๋ยวไก่เพราะว่ามันจะร้อนเหมือนอย่างข่าวร้อนที่เราเล่าไปเอชาเอชา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 ที่เล่าไปเราเข้าสู่จังหวัดหน้าจอและช่วงนี้ก็คือช่วงใครๆก็ถอยได้ใครก็มาชอยกันที่นี่นะครับพอได้ชอยปุ๊บพอกลับไปก็ถือว่าเคยชอยแล้วครับผมแต่วันนี้ใครมาชอยพบกับหลานจักรบุ๋มเชิญยิ้มเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลำบาก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 ครับผมแผลสะบัดนี่ไม่ใช่หลวงพ่อนะเฮ้ยโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยจักรบุ๋มครับผมสวัสดีสบายดีเนาะเออเป็นไงแล้วเทบาทำอะไรกินแล้วก็เปิดร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟด้วยเหรอใช่ๆเปิดร้านกาแฟที่ไหนที่ไหนหัวหินซอย51ครับผมกาแฟชามเท่าไหร่อ่ะกาแฟเดี๋ยวเป็ดแค่คนเดี๋ยวเป็ดแกจะบ้าเนี่ยบ้าไงเฮ้ยมาคุยกันอย่างนี้ไม่ได้ต้องชอยมาช่วงนี้ต้องชอยครับคุณจักรบุ๋มครับผมเอาชอยเลยดีกว่าได้เลยแนะนำตัวก่อนเลยแนะนำตัวก่อนเลยเอาแบบแนะนำตัวเลยโอเคเฮงเงยละชาเอิงเงยจังผมเรียกเชิญเชิญยิ้มนะเชิญยิ้มครับผมอ๋อแล้วเชิญยิ้มแสดงว่าพี่โน้ตนี่ก็เอาเชิญยิ้มมาจากจังผมเนี่ยอุ้ยผมเอามาจากเขาที่ตรงตรงนั่น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 นั่
พี่โถนึกว่าไม้ทองคำบ้าเอาดูดูเขาทำแล้วเข้ามาซะสดชื่นใช่เหมือนรายการตัวเองซะงั้นอ่ะร้องร้องใหม่เอาใหม่แนะนำตัวแนะนำตัวเงยราชาเอิงเงยสวัสดีครับผมจักกระบุมหน้าตาหนุ่มๆพอใช้ได้เป็นตลกคณะเชิญยิ้มชอบทำหน้าพริ้มนะจะบอกให้วันนี้มาร้องหัดร้องชอยแหมมาเสียหน่อยรายการเขาใหญ่รายการเขาดีจริงๆทำแล้วผู้หญิงมาชอบมากมายนายโยกนักพงมีคนละสองนักพวงทำท้องสามเห็นจะได้ทำท้องแกร้องอะไรของแกเมียฉันรู้เลยแย่แล้วไอ้งามไส้ขอโทษทีนะครับสามนะเอาความจริงมาแฉเข้าให้ในนี้ผมแทนแนะนำตัวฟังแบบแซ่บรัวในบทต่อไปเอชาเอชา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 น้อยแม่โอ้สุดยอดสุดยอดร้องแค่ว่องไวเป็นเพลงพื้นบ้านมาก่อนวันร้องดีมากไม่ดีตรงที่กูทำผู้หญิงท้องนี่แหละไม่ร้องได้ขนาดนี้มันต้องมีอะไรเล่นกันแล้วล่ะมันต้องร้องอย่างอื่นได้ด้วยดิเอางี้ดีกว่าให้เป็นคนออกความคิดเลยไหนๆก็มารายการนี้แล้วจำอวดหน้าจอในช่วงใครๆก็ฉอยได้อยากแก้ฉอยอะไรแบบไหนบอกมาเลยเอาแบบไหนอะความรู้รอบตัวครับคำกับคำกับคำผวนคำกับก็ขับกรรมไอ้นั่นแหละคำผวนก็อะไรพวนขำสวัสดีสวีดัดน้องรักข้างดนตรีมีดนตรักกากินขี้หมูกูกินขี้หมาเอางี้ดีกว่าถ้าบุ๋มเป็นคนกำกับเรื่องนี้มาถ้าเกิดว่าอย่างไรนั้นน้องกลับได้อยู่แล้วแต่ถ้าใครกลับไม่ได้อ้าวมันก็ต้องมีอุปกรณ์การช่วยเหลือกันนิดนึงทำไงดนตรีสิครับผมเอาดนตรีเดี๋ยวขออุปกรณ์นะฮะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเราไปเฉาะแล้วก็กินเนื้อข้างในหลังโอ้โหดุนขนาดนี้ไม่เจ็บเหรอครับเจ็บไม่ได้ตีกันไม่เจ็บครับผมเพราะว่าลมมันสวนออกจากรูตรงกลางมันมีรูแล้วมันทำให้เสียงดังอ๋อแล้วดังนี่เฉยแต่ไม่เจ็บเนี่ยนะเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมยังไงก็ไม่เจ็บไม่เจ็บอันนี้ไม่เจ็บแต่ว่ากูจุกไม่เจ็บนี่ทดสอบให้น้องๆเขาดูไม่เจ็บนะนี่เป็นอุปกรณ์การแสดงนะครับครับผมเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าถอยไปครับถ้าใครกลับไม่ได้ถึงโดนตีมาเลยได้เอาไปถอยเลยผมเริ่มเลยนะเริ่มเลยเราเป็นคนแนะนำเนี่ยเอิงเงยนะจ่าเอิงเงยเอิงเงยนะจ่าเอิงเงยวันนี้จะมาชวนเล่นคำพวนรับรองว่ามวลละกันหลายหลายจะมาเริ่มที่หมวดจังหวัดเที่ยวกันให้สะบัดละกันทั่วไทยจังหวัดเริ่มต้นที่นนทบุรีอ๋อข้อนี้มีทบุรนไงมีทบุรนเยี่ยมได้ต่อไปจังหวัดว่าเชียงรายอ๋อนี่ง่ายๆก็ชายเลี้ยงไงแล้วพวงอ่ะเพ่งหัวเองหัวคำต่อไปจังหวัดเลยเอาแล้วเว้ยจะตอบยังไงก็เลยไงเลยไงไม่ได้คำนี้ขอยอมแพ้แม้อยากแท้ๆมันผวนไม่ได้ดีดังแต่ไม่เจ็บต่อไปถามใครยังไงได้ถามใครมาไอ้มองนั่นได้ต่อไปจังหวัดอุตรดิตถ์อะไรอุตรดิตถ์อิตรดุตยากที่สุดแต่ก็ตอบได้ยอดใครใครนายกนายกยังชาภูเก็ตภูเก็ตเผ็ดกูพูดอยากได้สุดง่ายใครผวนไม่ได้ก็ตายไปข้อนี้แล้วไม่ต้องห่วงระดับพวงน่ะไม่เป็นไรถามกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไม่เห็นธารายุทธยามหานครพุทธนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสังฆทาติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์หากว่าเอากันขนาดนี้เอ้าเชิญตี
ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้บ้าแล้วใครจะไปหวนได้เนี่ยหวนแล้วบอกเก่งมันยาวทำไมจะไม่ได้นี่ถามนี่ตอบได้เลยได้ลองได้กรุงเทพมหานครนครรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหานิโรธพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานโอตาสถิตสังฆทติยะวิษณุกัมปสิทธิ์พอเริ่มคิดก็กทมไงต่อเอาหมวดต่อไปหมวดต่อไปชื่อดาราถูกใจมาดารามาแตงโมตัวแมงเฮ้ยง่ายอย่างแรงทำได้อัมพัชราภาพัชราภามยังไงเดี๋ยวมันก็เหนื่อยตายคนตีมาต่อไปนะต่อไปนะพวกดารากำลังคิดเลยดาราใครต่อไปต่อไปอ่ะปันปันกับเอาอีกแล้วฉันแล้วมันจะผวนยังไงปันก็ผวนเป็นปันแล้วจะให้ฉันผวนยังไงไม่ได้ไม่เก่งเอาคริสหอวังเออคังหอวิทย์ง่ายจิ๊บจิ๊บง่ายไม่เอาง่ายให้เรามั่งวะแพนเค้กก็เพกแคนตอบแม่นง่ายพวงต่อไปยาก็ยาไงได้หวนยังไงนะก็ไม่ต้องหวนแล้วนะพูดตามทำไมก็มันหวนได้แค่นี้แล้วก็มีวิธีหวนอีกไงเอายาก็ยาเนี่ยนะหวนไม่ได้ยาเอ้าตะตีไปโอ้ยหวนบ้าเลยตีตัวไม่รู้เวลาตีเอายากมาเอายากเปลี่ยนหมวดหมวดต่อไปอ่ะหมวดต่อไปอะไรก็ได้รับรองง่ายๆทำได้ฝรั่งเศสฝรั่งสังเจ๋งจังเจ๋งกว่าใครเมาทีมีเข่าเอามาตอกได้แมลงปอกระดาษแมงปาดก็เอ้ยเอาแมงอื่นโอ้ยทะลึ่งก็แบบนี้โดนตีสักทีแล้วจะเป็นไรไปต้องตีไม่เป็นได้ต่อไปนะได้โรงพยาบาลลานพยาบาลโอ้ยงงแล้วทำไมตอบได้เก่งไงตุ๊กกี้โชว์โตกี้ชุบถูกใช่คนนี้บ้างต่อเราเป็นคนดีแล้วไม่ห่างเหินเราเป็นคนเดินแล้วไม่ห่างลิงแล้วก็แบบนี้โดนอีกสักทีจัดไปเฮ้ยพ่อเหอะวันนี้ถ้าโดนตีอีกทีช้ำตายสัมผัสเพลงพื้นบ้านแล้วก็อยากจะให้บอกต่อกับบอกเพื่อนๆน้องๆพี่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยว่าเป็นไงเพลงพื้นบ้านได้ร้องเรามีความรู้สึกครับไม่ผิดหรอกครับที่จะไปชอบเจป๊อปเจล็อกหรือว่าวัฒนธรรมตะวันตกไม่ผิดหรอกครับผมแต่ก็อย่าลืมสิ่งที่มันเป็นพื้นเพลแล้วก็พื้นถิ่นของคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะครับผมสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเด็กรุ่นใหม่เลอะเลือนลืมเลือนหรือไม่ได้เอาวัฒนธรรมเก่าๆมาใช้เนี่ยต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมที่อื่นมาแทนที่เราเนี่ยต่อไปบ้านเรานี่ล่มสลายได้นะวัฒนธรรมมันจะหายไปได้วัฒนธรรมศิลปะมันเป็นรากเหง้าของพูดดีนะไอ้อ้วนใครเรียกไอ้อ้วนอันนี้ฝากได้ร้านกาแฟตอนนี้เปิดอยู่ที่ไหนจักรบุ๋มโกปี้คอฟฟี่คาเฟ่ซอยหัวหิน51เข้าซอยไป100เมตรอยู่ซ้ายมือครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณจักรบุ๋มเชิญยิ้มมากๆครับขอบคุณครับแล้วจะไปไหนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับจำอวดหน้าจอสองเลนพี่เรนข่าวตอนฉลามเซ็งโลเอิง
ีครับแล้วก็สวัสดีพบกันอีกแล้วพี่แม็กกับตายก็ต้องมีเรื่องเอามาเล่ามันเป็นข่าวอะไรก็ได้วันนี้เป็นเรื่องฉลามแต่ไม่มีความดุร้ายอ๋อฉลามที่เป็นเครื่องดื่มโอ้แกช่วยลืมเรื่องนี้ก่อนได้ไหมไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ไหนเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพช่วงขำของฉลามน้อยหน้าตาไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ฉลามน้อยมันถูกจับก็จะไปจับมันทำไมก็ดูหน้าของมันสิหน้าตาอย่างนี้เซ็งตะตายมันคงจะนึกอยากด่าคงจะนิทาเราในใจโอ้ยไอ้เจ้าพวกมนุษย์มันแสนสุดที่จะโหดร้าย อย่ามายุ่งกับฉันปล่อยฉันนะลงน้ำไปแม่ถ้าฉันโตกว่านี้จะมาให้พวกพี่จับฉันใหม่แล้วจะทำหน้าให้ดีกว่านี้ให้พวกพี่จับสบายใจไม่ทำหน้าเซ็งแน่ๆแต่จะกินพวกแกให้น้ำใจเอชาเอชา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 น้ำใจนี่คือช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ช่วงศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์รีโวศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้โอ้โหคงจะมีเรื่องราวที่มาเล่าให้เราฟังเยอะแยะมากมายเพราะว่าท่านอยู่ในวงการเอาบันเทิงมานานมากนะครับศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้นะครับเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้โกงไม่ว่าไม่ได้ว่าอ๋อรู้แล้วฮะเป็นการแสดงเท่านั้นครับขอเชิญท่านด็อกเตอร์ลิศลือชาครับสวัสดีครับโอ้โหครับนี่ไงทั้งนี้ด้วยพิธีกรครับอะไรโอ้ชักเดี๋ยวเล่นไรพี่เดี๋ยวก็ลั่นโป้งป้างไปเชิญพี่นั่งดีกว่าจะเอาปืนไปที่อื่นได้ไหมครับเก็บแล้วเชิญนั่งก่อนนะตรงนี้ด็อกเตอร์ครับผมนี่ตรงนี้ด็อกเตอร์ฤทธิ์ลือชานักแสดงเจ้าของฉายาดาวร้ายอมตะนิรันดร์การของวงการบันเทิงไทยด้วยใบหน้าที่ดุดันไว้หนวดเข้มสามารถทำให้พระเอกเจ็บใจนางเอกร้องไห้ได้ทำให้แฟนละครและแฟนภาพยนตร์จดจำเขาได้เป็นอย่างดีด้วยฝีมือการแสดงที่เข้าถึงบทบาทฤทธิ์ลือชาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเมขลาถึง8รางวัลทำให้สามารถพบเห็นผลงานของฤทธิ์ลือชาตามสื่อต่างๆมาจนปัจจุบันด็อกเตอร์ฤทธิ์ลือชาใครๆก็รู้จักนะฮะดาราภาพยนตร์เป็นนักแสดงที่มีคือเกลียดนั่นแหละคือชอบถ้าไม่เกลียดก็แสดงว่าไม่ชอบใช่ติดอกติดใจในบทบาทการแสดงคือดูไปเกลียดไปอ่ะมันไส้ไปเริ่มเข้าวงการแสดงภาพยนตร์ได้ยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้ามาแบบแปลกกับเขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องการอยากจะใช้ผมใช้ทำอะไรก็สมัยก่อนเนี่ยฮอลลีวูดเมืองไทยก็คือสระบุรีถูกไหมผมก็มีฟาร์มมีไร่อยู่ที่นั่นเยอะแยะไปหมดเขาจะถ่ายอะไรเนี่ยเขาจะต้องไปพึ่งผมหมดอ๋อไปเช่าสถานที่ไปขอไปเช่าขอยืมสถานที่ให้เป็นหาธุระจัดอะไรต่างๆตอนนี้ผมก็ไม่ไหวไปนานๆต่อไปผมก็ห่างอ่ะห่างออกไปไม่มาเลยไม่มาสระบุรีเลยเขาก็จะทำยังไงเพื่อจะถ่ายอะไรก็ลำบากเหลือเกินไปหาให้ผมเข้ามาช่วยตอนนี้จะเอายังไงให้มาอยู่ถาวรเลยหนังให้มันเล่นลองละครเล่นมันเล่นมันจะได้อยู่กับพวกวงการเราตลอดไปก็นี่แหละมาเล่นเรื่องเดียวแล้วเรื่องอื่นก็เอาต่อไปยาวเลยยาวเลยก็เรียกว่าเล่นเรื่องเดียวก็ดังเลยดังเลยดังเรื่องเดียวเรื่องแรกที่ว่าเล่นเรื่องเรื่องแรกข้ามาคนเดียวคุณพรไพโรจน์เป็นคนตั้งชื่อให้แล้วเป็นคนทำให้ผมได้เกิดขึ้นในวงการโอ้ข้ามาคนเดียวเขาก็มาตัดสินใจเอ๊ะให้มันเข้ามาเป็นอะไรดีวะตัวอะไรนะถ้ามาทางฝ่ายพระเอกเนี่ยมันจะมันเยอะเยอะตอนนั้นพอมิตรตายกับสรพงษ์ไพโรจน์ใจสิงห์โอ้เยอะโอ้เยอะมากเลยแล้วกลัวเราจะสู้เขาไม่ได้ก็ให้มันเล่นผู้ร้ายเลยก็ต้องแต่ทำยังไงให้เป็นตัวโกงอ่ะแล้วทำไงก็ไว้หนวดเสไว้หนวดไว้เลยพยายามกดทุกอย่างไม่ให้มันหล่อพูดอย่างนี้เขากดเราเขากดให้มันแบบให้เหี้ยมเหี้ยมเหี้ยมกดทุบหน้าตัวเองมาให้ก
กิดอะไรให้บวมหน้าตาบวมให้มันโอ้ให้มันดูเป็นผู้น่าเกลียดอ่ะแต่มันก็ไม่น่าเกลียดสักทีมันก็กดลำบากเหมือนกันคุณอย่าลืมว่าหนังเนี่ยนะมันเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งหนังไทยสูตรของมันคือสมมติคุณแกงไก่มาหม้อนึงครับพระเอกเป็นไก่นางเอกเป็นกะทิอร่อยไหมล่ะถ้ามีไม่อร่อยไม่มีพริกไม่มีกระเทียมไม่มีกระเพราไม่มีเครื่องปรุงอร่อยไหมล่ะไม่อร่อยไม่อร่อยมันจะต้องมีพริกมีอะไรพวกเผ็ดๆร้อนๆคืออัปุไลอัปุไลนี่หนังมันถึงจะสมบูรณ์ใครจะไปทำให้นางเอกร้องง่ายใครจะไปปั๊มให้พระเอกแค้นมันต้องมีผู้ร้ายต้องมีผู้ร้ายใครจะไปปั๊มนางเอกก่อนพระเอกเขาก็เลยเอาพี่เป็นกระเทียมเป็นพริกกระเทียมก็นางเอกร้องไห้เดินกินกระเทียมก็ตายขอกระเทียมไอ้นี่ดิเอ้พี่เอาพี่มีปืนนะเขามีปืนผมไม่กลัวผมมีคนนั่งบังอยู่เขาพูดขัดใจไปเอ้ไอ้นี่ก็เลยได้รับบทผู้ร้ายมาตลอดมาตลอดเลยครับบทผู้ร้ายเนี่ยสาธิตสักบทได้ไหมมันต้องมีผู้หญิงอะผู้หญิงให้แบบให้เราต้องปั๊มให้บิ้วอารมณ์แล้วคุณต้องมาช่วยหาผู้หญิงหาผู้หญิงเอางี้มีคนเดียวที่เหมาะที่สุดในรายการนี้ฮะผู้หญิงครับยกไปบอกน้องพวงให้หน่อยเป็นนางเอกเฮ้ยพวงโอ้ยฟังไปทุกเรื่องเนี่ยนะผมคิดว่าลงไปงั้นไม่ได้มันจำเป็นต้องนั่นหรอกคือผู้ร้ายเนี่ยมันแต่ละคนบุคลิกไม่เหมือนกันครับสมัยก่อนสมพงษ์กงสุวรรณเขาจะออกมาในทางหัวเราะกวนๆหน่อยกวนตนเท้าหน่อยโอ้โหเสียงมีเสียงอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังพี่พบผู้พินโยเนี่ยเขาก็ออกในทางหัวโล้นแล้วก็โมโหสิอะไรก็เขาเลยโมโหก็จะรูปเขาจะมอบความเป็นหัวไอ้เนี่ยไหนอย่าห่วงท่านแบบพี่พบดิไหนตรงนี้เฮ้ยถ้าเจอนางเอกจะนางเอกใช่ไหมครับล้วนล้ำนางเอกเลยล้วนล้ำนางเอกอย่างพี่ข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับเองให้พี่ลิ้นเป็นนางเอกแกเป็นผู้ร้ายเป็นพี่พบเป็นพี่พบพี่เป็นนางเอกแล้วยัดเยียดความเป็นผัวนะนางเอกมีหนวดเคยเห็นไหมล่ะน้ำหวานตายไม่กล้าพอไม่กล้าจบตาพี่น้องจบตาน้องน้ำหวานเดี๋ยวข้าจะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับแม่น้ำหวานโอ้หนักหัวเหมือนกันนะพี่เนี่ยพี่พบผู้เป็นโยแต่นี่เขาตายไปแล้วคนรูปหัวตายทุกคนเนี่ยไอ้ตะกี้ฉันรูปหัวก่อนเอางี้เหรอสร้างเรื่องสักเรื่องดีกว่าพี่เป็นผู้ร้ายให้น้ำพวงเป็นนางเอกเดี๋ยวแกเป็นพระเอกอ่ะผมเฮ้ยมันจะดีเหรอโยงงั้นฉันเป็นได้ปะไม่ฉันที่แหละดูนะไอ้โยงเป็นตำรวจอ้าตำรวจไหนภาพยนตร์ไทยเมื่อก่อนจะต้องมีผู้ร้ายมีนางเอกมีพระเอกแล้วตำรวจนี่สำคัญสุดสำคัญงั้นลองแสดงดูอ่ะได้เลยอย่านะน่ารักไม่ได้น่ารักนางเอกบ้าอะไรนอนหงายขนาดนั้นล้มไม่ได้เสียพ่อพุทธมันยอมแล้วนี่มันยอมมันล้มไงเสียพ่อเพราะนางเอกไม่ได้อ่ะปล้ำมาอย่านะอย่าเฮ้ยหยุดไอ้นี่จงรีบปล่อยตัวเธอออกมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเสียงหล่อจังจริงเหรอยอมข้าซะดีๆเจ้าจะปล่อยคู่รักของข้ากลับมาหรือไม่เฮ้ยไม่มีโอกาสจะปล่อยแล้วเดี๋ยวคุยกันนะเดี๋ยวคุยไว้นางเอกจะตายนะเฮ้ยเจ้าอย่าคิดนะว่าเจ้าทำแบบนี้เจ้าจะอยู่รอดไม่ได้เพราะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ล้อมไม่หมดแล้วเฮ้ยตกลงแล้วตกลงแล้วไปตกลงล้อมไม่หมดแล้วยอมเสียภาพรถตำรวจเอาดีจะเสียภาพรถรอไหมจะปล่อยไหมตำรวจรอไม่หมดแล้วไม่งั้นยิงนะปล่อยตัวประกันเดี๋ยวนี้จะปล่อยก็ไม่ปล่อยเฮ้ยบอกเขาปล่อยได้ไอ้นางเอกจะตายว่ะอยากจะปล่อยมันตั้งนานแล้วไอ้เนี่ยโอ้ยไอ้นี่ต้องวิสามันเลยเฮ้ยอ้าวตายยิงนี่ตำรวจบ้ายิงพระเอกขอบคุณมากเมื่อก่อนนี้ปืนนี่ขาดไม่ได้เลยมั้ยแสดงอ่ะไม่ได้เลยต้องผู้ร้ายต้องติดตัวตลอดมีไม่มีปืนบ้างมั้ยไม่มีมีก็บางเรื่องอ๋อมีมั้ยหนังรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาไปถ่ายสมัยก่อนใหม่ๆพี่
โอ้ยน่าเห็นใจเขาอ่ะเขาบางทีเขาไม่มีตุ้งมีตังค์โอ้ลงจ้างลงทุนน้อยลงทุนน้อยงบน้อยก็ต้องเห็นใจอ่ะบางเรื่องไปถ่ายเนี่ยโอ้น่าสงสารมากตังบู๊ต้องมีปืนบู๊มีปืนอ่ะปืนนี่ต้องไปเช่าเขาตอนนั้นสมัยนั้นกระบอกนึงก็ประมาณ500บาทโอ้เยอะนะตอนนั้นเยอะแล้ว500เยอะแล้วเขาไม่มีตังค์แล้วเลยทำไงจะต้องแล้วทำไงทำไงพี่ไม่มีปืนก็มันจะต้องยิงกับตำรวจในป่าก็ทำไงก็แอบอยู่ในป่าแล้วใช้ผู้ร้ายเนี่ยสัก 4-5 คนเอาสีดำมาทาที่มือให้เหมือนปืนแล้วก็โผล่ไปที่ก็พุ่มไม้แล้วก็ขยับขยับหน่อยขยับหน่อยเหมือนยิงเป็นสีดำๆเหมือนยิงขึ้นดำเหมือนยิงอ่ะมันก็ไม่มีเสียงดิก็เขาไปพากเอามาสมัยก่อนต้องพากกันหมดอ๋อแล้วเป็นยิงไม่ต้องพูดเลยอันนั้นปืนตลกเขาพูดเองเราตลกเองแล้วถ้าปืนยาวอ่ะปืนยาวก็ทาทั้งมือเลยทาแขนด้วยเดี๋ยวพี่ถ้าอย่างนี้ปืนครกไม่ทาทั้งตัวเลยเหรอครับปืนครกไม่มีตอนที่มาแต่เราดูเราก็ไม่รู้จริงนะไม่รู้ละก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามือยิงกันทั้งเรื่องมีไม่ได้สังเกตไงเราไม่ได้สังเกตอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายสิบปี30กว่าปีกี่ปี30กว่าปีเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบร่างกายเนี่ยโอ้โหแข็งแรงนี่ยังกล้ามยังบึกอยู่เลยออกกำลังกายทุกวันไหมออกไม่เคยได้ออกแต่ว่าแต่ว่าทำไมต้องเลือกอาหารที่กินนะ อาหารที่กินดีๆหน่อยแล้วก็เวลาอาบน้ำเนี่ยเราก็ใช้ฟอร์มาลีนอาบเดี๋ยวพี่อันนี้มันแช่ศพโอ้โหไม่ดีไม่ดีเนี่ยพี่อ่ะเป็นคนไม่ดีมีแต่เรื่องไม่ดีก็ได้รับความรู้จากพี่ฤทธิ์ลือชานะครับแล้วก็ความสนุกสนานในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ฤทธิ์ลือชามากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับแล้วอย่าเพิ่งไปไหนครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาพบกับจำอวดหน้าจอมาแล้วจ้าช่วงลุงโย่งกับหลานยุ่งช่วงนี้สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใครจะมายุ่งแล้วโอ้โหมาอย่างโดยเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวรายงานตัวลูกผมชื่อนาออสการ์เด็กชายเชียนัทแจ่มใสครับวันนี้มีอะไรสงสัยจะถามลุงโย่งไหมลูกมีสิครับลุงโย่งครับถ้าออสการ์ไปประเทศในอาเซียนจะใช้เงินบาทได้ไหมครับโอ้ยไม่ได้หรอกลูกคืองี้หลายประเทศเนี่ยเขาก็มีสกุลเงินของเขาที่เขาใช้อยู่เราก็ต้องใช้ตามเขาอยากรู้ไหมว่าประเทศไหนใครบ้างที่ใช้เงินอะไรสกุลไหนอยากรู้สิครับอย่างประเทศบรูไนดารุสสลามเนี่ยก็ใช้เงินดอลลาร์บรูไนดารุสสลามค่ะ1ดอลลาร์บรูไนดารุสสลามเนี่ยนะก็ประมาณ25บาทแล้วประเทศกัมพูชาล่ะครับกัมพูชาเนี่ยเขาใช้เงินสกุลเรียว127เรียวนี่ก็ประมาณ1บาทส่วนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะลูกนะใช้เงินสกุลรูเปีย1,000 รูเปียนี่ก็ประมาณ3บาทแล้วประเทศลาวกับประเทศมาเลเซียล่ะครับประเทศลาวเนี่ยใช้เงินสกุลกีบลูกมาเลเซียเนี่ยเขาใช้เงินสกุลลิงกิต1ลิงกิตเนี่ยก็ประมาณ10บาทลูกแล้วประเทศเมียนมาแล้วกับประเทศฟิลิปปินส์ล่ะครับเมียนมาเนี่ยใช้เงินสกุลจาด26จาดเนี่ยก็ประมาณ1บาทส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยใช้เงินสกุลเปโซ 1.40 เปโซก็ประมาณ1บาทไทยนี่แหละลูกแล้วประเทศสิงคโปร์กับเวียดนามล่ะครับสิงคโปร์ใช้เงินสกุลดอลลาร์สิงคโปร์ลูก1ดอลลาร์สิงคโปร์นี่ก็ประมาณ25บาทนี่แหละลูกครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขาใช้เงินสกุลดอง652ดองเนี่ยก็ประมาณ1บาทแล้วออสการ์รู้ไหมว่าประเทศไทยเราเนี่ยใช้เงินสกุลไหนอ๋อรู้สิครับเออไหนๆเอาอวดเที่ยวอวดเชียรู้ด้วยโอ้ยเป็นอะไรเงินบาทครับว้าวไม่เบานะตัวนี้อย่างนี้เขาเรียกเงินบาทอันนั้นสกุลเงินบาทบาทแบบนั้นไม่เหมือนบาทแบบนี้คือเงินบาทไม่ใช่เงินบาทงงไหมงงเว้ยความรักต้องแข่งขันผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้พิชิตใจเธอบทสรุปจะเป็นอย่างไรชอยเดอะซีรีส์ตอนเจ้าหญิงผมหอมเจ้าหญิงผมหอมหอมใครได้ดมดอมแล้วจะติดใจหน้าตาก็สวยสดมันสวยไปหมดไม่รู้ไปไหนสวยล้ำแบบพร่ำเพรื่อสวยจนหมาเบื่อคุณเชื่อไหมหนุ่มๆม
มาคอยเฝ้าจนหมาเบื่อเห่าพวกผู้ชายบางคนละไม่เฝ้าเปล่าเอาไม้เขี่ยเราอยากรักใครเจ้าหญิงผมหอมหอมยังไม่ยอมใครง่ายง่ายมีมนบนเส้นผมใครได้ดอมดมก็จะไม่ตายเลยประกาศตามหาคู่อยากจะเลือกดูคนที่ใช่อยากสุขทุกคืนคำอยากโดนลวนลามจากเจ้าชายเป็นไงสวยที่สุดนี่ตอนนี้ก็ปิดประกาศหมายประกาศปิดประป้ายหมายประกาศปิดประกาศหมายประกาศปิดป้ายหมายประกาศถูกแล้วโอ้เนี่ยปิดประกาศไปทั่วแล้วจะมีใครไหมนะที่จะคู่ควรกับเราและจะได้ดมดอมหอมผมที่หัวของเราชายจากเมืองหนึ่งเดินมาถึงซึ่งป่าใหญ่ซึ่งป่าใหญ่ที่แรกจะไม่เดินมาคิดว่าฉันจะเดินไปพอฉันไม่เดินไปฉันเลยเดินมาแล้วจะมุ่งหน้าเดินต่อไปเหนื่อยนักขอพักหน่อยเดี๋ยวค่อยๆเดินก็ได้แล้วค่อยคิดอีกทีว่าเดินคราวนี้ฉันจะเดินไปไหนเอ้ยเงอโอ้ยไม่นึกเลยว่าจะมาหลงป่าหิวด้วยเรายังไม่รู้จะไปไหนเลยไม่รู้ทหารเตรียมเสบียงอาหารอะไรมาให้บ้างก็ไม่รู้เนี่ยนั่งพักตรงนี้ก่อนหิวน้ำเหลือเกินโหเตรียมมาด้วยเป็นกระบอกเลยมีใครเห็นเปล่าก็ไม่รู้เอ๊ะที่นี่เขากินน้ำอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ทหารเตรียมอาหารอะไรมาให้ก็ไม่รู้มีน้ำแล้วต้องมีอาหารนี่ไงนี่ไงอาหารของฉันนี่มันอาหารก็ตายนี่วะไอ้ทหารบ้าจะกินยังไงวะเนี่ยเตรียมอะไรมาให้อีกวะนะฮะโอ้แล้วมันเตรียมมาให้กูทำไมวะเนี่ยนี่มันกองดักหนูหนูระวังนะจ๊ะอย่าเดินมานี่มันกองดักหนูนะหลักได้แล้วไปเก็บที่บ้านเลยนะจ๊ะเอาไปตีก็จะสมให้เข็ดโอ้หิวก็หิวไม่มีอะไรกินโอ้แสบท้องโอ้โหแสบท้องร้องครวญครางจะทำอย่างไงมีใครบ้างหรือเปล่ามีใครไม่เล่าหรือไม่มีใครชายเคยหิวขนาดนี้ไม่เคยหิวสักทีหิวมากมายเอ้ยเจ้าชายจะกินอะไรก็ไม่ได้กินอยากจะกินไม่มีอะไรที่กินได้เออเจ้าชายหิวแล้วก็ร้องไปเลยร้องไปเลยอย่าพูดอย่าร้องดิให้ฉันร้องจบก่อนแล้วค่อยคุยกันเออเวลาแกร้องฉันไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องใครผ่านใครเดินเอ้ยเจ้าชายอีกหิวแล้วเกินหิวมากมายไม่รู้จะทำยังไงเลยที่นี่ก็ไม่มีอะไรกินเลยป่าใหญ่ซะเปล่าไม่มีอะไรแม้แต่น้อยแม้แต่ผลไม้ผลหมากก็หายากทั้งทั้งทั้งเอ้ยเจ้าชายอีกเมืองหนึ่งก็เดินมาถึงกลางป่าใหญ่จุดหมายเป็นความลับขอโทษทีครับบอกไม่ได้เพราะปลายทางที่รออยู่ผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนท่านเป็นอะไรเราหิวเหลือเกินตอนนี้แสบท้องไปหมดแล้วโอ้ย
ไม่มีอาหารกินไม่มีอาหารกินโอ้โถเอ้ยไม่มีอาหารกินเดี๋ยวดูก่อนว่าทหารของเราน่ะเตรียมอะไรมาบ้างโอ้โหท่านมีอาหารแล้วโชคดีนะที่เจอเจ้าชายเมืองนึงมีอาหารมาอะไรโอ้อันนี้อะไรเหรออันนี้ขนมไม่กลัวใครขนมอะไรวะพิซซ่าไม่กลัวใครพิซซ่าซ่าอันนี้อ๋อน้ำนักเลงน้ำนักเลงน้ำอะไรวะน้ำอัดลมหิวอ่ะนี่หิวเดี๋ยวแบ่งกันแบ่งกันขอบคุณมากท่านเป็นเจ้าชายที่มีน้ำใจเหลือเกินแบ่งกันเราเป็นคนมีน้ำใจจิตเอาถ้าอยากจิตคนเราต้องมีมารยาทเขาแบ่งของให้อ่ะเราต้องหยิบชิ้นเล็กก่อนอ๋อถ้าเราหยิบก่อนนี่เราต้องหยิบชิ้นเล็กเอองั้นวางใหม่วางใหม่คนหยิบก่อนต้องหยิบชิ้นเล็กเอาแกหยิบก่อนได้หยิบก่อนต้องหยิบชิ้นเล็กอย่างนี้แกก็ฉันก็ได้ชิ้นใหญ่อยู่ดีว่าแต่ว่าจะไปไหนนะฮะหมดแรงอยู่ที่นี่เอาเป็นว่าขอบคุณเป็นนักหนาพี่เมตตาหยิบยืนให้คนเราก็ต้องแบ่งปันถามหน่อยว่าท่านนั้นจะไปไหนเราจะไปในเมืองแกจะไปด้วยเรื่องก็ว่าอันใดคืองี้เจ้าหญิงผมหอมหอมหาคนพร้อมเป็นเจ้าชายคนคนนั้นน่ะก็คือข้าพร้อมทั้งหน้าตาและจิตใจอาหารข้าแบ่งปันแต่เจ้าหญิงนั้นข้าแบ่งไม่ได้เพราะข้าหมายและจะดมดมเจ้าหญิงผมหอมก็มานานหลายโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาแข่งกันก็ได้แข่งอะไรว่าแล้วไม่รอช้าขอนำหน้าแกไปเฮ้ยเฮ้ยตัวข้าก็ไม่ยอมแพ้จะต้องถึงก่อนแกและให้จงได้ฉันถึงก่อนแกฉันถึงก่อนแกจะเอายังไงเอายังไงก็ได้คนอย่างฉันแต่ว่าฉันนั้นจะต้องถึงก่อนใครฉันถึงก่อนใครแน่นอนฉันถึงก่อนแน่นอนเอาไงล่ะพิทิศนงปล่อยทิศยงรีบไปจะเดินทางไปเมืองเจ้าหญิงต้องรีบวิ่งอย่างโดยไวว่าแล้วก็รีบวิ่งไปเมืองเจ้าหญิงโดยไวถ้าไปก่อนกันละเอ้ยเจ้าชายโยงมาแล้วจ้ะมหาขอนตายอดดวงใจเอ้ยเจ้าชายนงก็อยู่นี่แก้วตาของพี่รอนานไหมเอ้ยดนดันละมาไกลมากข้ามฟากตั้งแต่เดือนอ้ายแต่ฉันน่ะมาไกลกว่าเดินทางข้ามฟ้าตั้งกับปีกายฉันข้ามเขาตั้งหลายเทือกฉันข้ามทางช้างเผือกมาตั้งล้านไมล์โอ้ยพอเอ้ยขืนไกลกว่านี้สงสัยจะต้องไปกาแล็กซี่นอนมั้งวันนี้ฉันมาหาเธอเจ้าหญิงผมหอมเป็นที่หมายปองของข้าต่างหากล่ะตายแล้วผู้ชายแย่งกันใหญ่เลยความสวยของเราจะแท้เลยโอ้ไม่คุ้นไม่ขนุนหนังอยากขี้เลอยากขี้เลโอ้โหเท่านี้ยังไม่พออีกเลยจ้ะได้เห็นแล้วเป็นขวัญตาและสตรีที่ข้าเฝ้าครั่งใครเอ้ยเจ้าหญิงผมหอมหอมข้าอยากดมดอมก็จนชีพวายเรื่องตายอย่าได้แค่ผมหอมนั้นแลช่วยท่านได้ผมนี้มีฤทธิ์เดชผมนี้เฮ้ยไปลำไกลๆได้ไหมเนี่ยผมนี่มีฤทธิ์เดชมีมนต์วิเศษอย่างเหลือหลายแม้ใครได้ดมนะจะเป็นอมตะไปจนตายงั้นเราขอชมผมหอมของเธอได้ไหมได้เปล่านี่ก่อนที่จะได้หอมขอได้ชมได้ยนต์โฉมผมหอมของเธอได้ไหมเจ้าเจ้าหญิงจ๋าเราจะเปิดแล้วใครได้หอมที่ผมแล้วอายุยืนแน่นอนเตรียมตัวนะแล้วเปิดมาไม่ใช่ว่าเป็นหัวหอมแบบว่าเป็นกระจุกหอมเป็นกล้วยหอมเป็นต้นหอมนี่ไม่เอานะเอออย่างนั้นไม่เอามันเป็นตลกไปตลกไปตลกเล่นกันเดี๋ยวไปเออเป็นกลการโกหกเขาไงเป็นมุกแล้วก็ดูไม่ดีเดี๋ยวก่อนฮะโอ้โหไปคุ้มก็หนักหัวเลยนะไม่อะมันดักทำไมนะดักอะไรเราก็บอกว่าเอออยากได้หอมที่ผมก็องค์หญิงอยากจะยนต์แล้วเกินพอเปิดปุ๊บ
ก็หาหึ่มเลยเงี้ยเอาเหรอถ้าเกิดว่าหาจริงเอางี้เรายังไม่พูดเราถือว่าถือว่าเมื่อกี้เราไม่ได้พูดอะไรเตรียมตัวหานะครับเราขอดูหอเดี๋ยวก่อนมันไม่กดดันกันเกินไปเหรอขอเชิญเปิดผมให้เชยชมจะได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวฉันน่าจะเปิดผมหอมและจะได้ดนดอมนะเจ้าชายพอเปิดออกมาเตรียมหากันได้เออน่าจะเปิดแล้วนะเอ้าเตรียมหากันต่อไปหากันสิคุณไหนบอกว่าหาไงไหนเตรียมมาซะอย่างเยอะเลยแล้วทำไมไม่เห็นหาเลยก็บอกแล้วมาดักมุกเนี่ยอันเนี้ยผมหอมอันเนี้ยหัวหอมอันเนี้ยกล้วยหอมแล้วก็อันเนี้ยก็หอมนี่ก็ต้นหอมเอาเนี้ยเอาผมหอมจริงดิเอาผมหอมจริงอ่ะแล้วประกาศทำไมบอกว่าปิดป้ายหมายประกาศว่าผมตัวเองหอมหอมให้เจ้าชายต่างเมืองมาชมมาดมมาดอมกันแล้วไม่เห็นมีเส้นผมเลยล่ะมีแต่หัวหอมไงเออแล้วไม่คุ้มกับกูใส่มาแล้วนี่ไหนล่ะเส้นผมที่บอกว่าหอมหอมมาที่ปิดป้ายหมายประกาศอยากเห็นใช่ไหมผมหอมไหนอ่ะไหนผมหอมอ่ะอยู่ไหนนี่ไงโอ้ยจำได้แล้วใครพ่ออีทสุภวัตปัทมสูตรสวัสดีครับพ่ออีทเฮ้ยเนี่ยหลอกลวงถือว่าเป็นการหลอกลวงไหนผมหอมไม่มีผมหอมเลยนี่ไงไหนมันก็หัวต้องหัวมีกระโจนก็ตั้งแต่เกิดมาก็มีผมขึ้นแค่นี้ก็เลยรักษาเขาไว้รักษาจนโอ้ผมแค่นี้ยังต้องรักษาอีกเหรอนี่แหละนะผมหอมหลอกลวงหลอกลวงโถว่าโถนี่ไปทำคีโมมาหรือยังไงมาหรือยังไงผมหอมที่เขาร่ำลือมีแค่กระจุกมือใช้ไม่ได้หลงคำเขาชี้ชวนไม่ใครครวญแล้วเป็นไงคนเราเมื่อหลงเชื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อเอาง่ายๆแกเอาไปเถอะเพื่อนสีผมหอมย่อมนี้ฉันขอบายเอชาเอชา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 หน่อยแม่ไอ้หลงเชื่อก็ตกเป็นเหยื่อเอาง่ายๆถ้าไม่รู้จริงเห็นแจ้งแล้วก็อย่างนี้แหละเพียงแค่เขาลงข่าวมานิดๆหน่อยๆก็ยังหลงเชื่อไม่ได้เราต้องสืบให้รู้ความจริงซะก่อนว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรคนเห็นจริงจกอ่ะเห็นแค่จริงจกแล้วพูดต่อกันไปจนกลายเป็นพญามังกรเฮ้ยเป็นจริงจกตัวทั้งนี่ๆตัวนี้มันแล้วใครไปเล่าต่อเนี่ยโยกไม่เจอจริงจกกับตัวขนาดนี้เฮ้ยอันนั้นไงอันนั้นมีคนบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่จริงจกแล้วอันนี้มันตัวตะกวดตะกวดแล้วนนงไปเล่าต่ออีกเล่าต่อโอ้กินตัวเท่าไหร่ตัวแค่แขนแค่นี้ตอนแรกมันตัวเท่าไหร่ก่อนนะไอ้ตัวไอ้แค่ไอ้เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังทีหลังด้วยอ้าวช่วงชอยเดอะซีรีส์สนับสนุนโดยโฮมโปรเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์นะครับกับจำอวดหน้าจอตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์วันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับด่าหน้าพบกับป๋องกระพลทองพลับป๋องกระพลทองพลับมาแล้วครับมารับใช้มาพร้อมคืนความสุขความสนุกมาเสิร์ฟให้จะทำตามสัญญาขอเวลาสามนาบายบายผู้เป็นตำนานบุพภาแห่งเสียงเพลงไข่มาลีหัวหน้าเสียงเพลงฉันยังคงอยู่หัวใจที่ยังคงเดิมมอบให้แด่เธอมิเคยแน่งนาแล้วบ้านสองได้ข่าวว่าขายได้เป็นล้านตลับนายโย่งนี่ทำเทปมาขายได้ล้านตลับเป็นล้านขายได้ตลับไม่เขาลงหวังไว้18ล้านลงทุน 500,000 ขายได้กำไร 300,000 แล้วทุนน่ะทุนไม่ได้คิดอะไรเลยชอยเดอะซีรีส์ตอนพญางูเห่าหัวใจมันเปล่าเปลี่ยวอยู่กับงูเหี่ยวๆมานานหลายเด็กชายก็ผู้หญิงเดี๋ยวก็อย่าลืมติดตามดูนะครับรายการ Lucky Number และรายการทั้งหมดของช่อง Workpoint ได้ที่อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับนี่